ันนี้รองเท้าหมักฝรั่งอันนี้ค่ะหมักฝรั่งซื้อหน้าปากซอยตอนนี้พี่อั้มอยู่ในคลินิกของหมอโทนี่แล้วนะคะจะบอกว่าตื่นเต้นมากคือมากมากเลยแหละเพราะว่าไม่ได้โดนเข็มมา1ปี7เดือนคือนานมาก1ปี7เดือนนะที่เราแบบไม่ได้ทำอะไรกับหน้าเลยไม่ได้โดนเข็มจิ้มไปในหน้าเลยมันก็มีความแบบกลัวๆเนาะกลัวเข็มแต่อีกสายหนึ่งก็หิวเข็มเพราะว่าดูดิเนี่ยเห็นปะหน้าใหญ่มากเลยอ่ะคือตอนนี้คือจะเต็มจอแล้วนะคะหลายๆคนแบบเฮ้ยทำไมพี่อ้ําทําโบท็อกซ์เฉพาะหมอโทนี่คือก่อนหน้าเนี้ยพี่อ้ําเคยไปทําที่อื่นมาแล้วแต่ว่าตาเป็นเนี่ยเวลายิ้มเนี่ยตาแข็งมากแล้วพี่ซอสก็มาเรียกว่าแอนนาเบลตั้งแต่นั้นมาก็ไม่กล้าโบท็อกซ์จนมาเจอที่เนี่ยพอฉีดปุ๊บเป็นธรรมชาติแล้วก็รู้สึกว่ามันดูสวยแล้วก็ดูแบบไม่แข็งอ่ะรู้สึกชอบมากเลยก็เลยมาที่นี่ตลอดเลยไม่กล้าไปที่อื่นอีกแล้วเพราะไม่อยากเป็นแอนนาเบลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการฉีดแล้วตื่นเต้นมากคือแบบไม่ได้ฉีดมานานมากเดี๋ยวยิ้มให้ดูตีนกานะคะเห็นได้ว่าตีนกาเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะพอหลังฉีดนะยิ้มเนี่ยก็จะหายไปเขาก็มีส้มแบบนี้นะคะไว้ให้เราจับอย่างนี้นะเราก็เก่งเราก็บีบได้อุ้ยบีบงี้ดีเลยอ่ะเพราะเล็บจะไม่จิกมือปกติถ้าเราเก่งแบบนี้ใช่ป่ะเนี่ยเล็บมันจะจิกอุ้ยอันนี้คือแบบพอดีเลยอ่ะถ้าใครที่แบบว่ากลัวเจ็บจริงๆแล้วคุณหมอเขาจะมีแบบทายาชาด้วยแต่ว่าพี่อ้ําเคยทำบ่อยแล้วก็ใช้น้ำแข็งพอเราสามารถเก่งมากคือจริงๆคุณหมอใช้อันนี้มานานมากแล้วนะใช้มาตลอดครับใช่ไหม10ปีก็ใช้เหมือนเดิมเพราะว่าอ้ําจำได้ว่าฉีดทีไรก็ใช้ตัวนี้เพราะว่าเราใช้แล้วเราพรีดิกผลได้ว่าผลจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างสเตเบิลโอ้โหอันนี้คลีนเฉพาะที่จะฉีดจริงๆนะเนี่ยหลับตานะคะเดี๋ยวสอนเรื่องนิดนึงนะหลับตานะเขารู้สึกเหมือนแค่มือมากดๆหน้าใช่ใช่มันจะหน่วงๆครับดีใจมากเลยอาจจะได้สวยแล้วนี่เข้าไปดูครับเจอกันนะคะขอบคุณค่ะดีครับครับเขามียาให้เราด้วยนะคะเป็นทาสำหรับใครที่แบบมีความฟกช้ำดำเขียวเกิดแบบมันบางคนนะน้องอาจจะเขียวได้แต่ถ้าเราแบบไม่เขียวอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นจะต้องทานะคะแต่ก็ให้มาด้วยคือเลิศมากเลยอ่ะตอนนี้สั่งจากต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้ราคาหมักฝรั่งอันนี้ค่ะหมักฝรั่งซื้อหน้าปากซอยก็เลยถามเฮ้ยคุ้นคุ้นนะเห็นไหมต้องเคี้ยวให้ยาลงกาวใช่ไหมคะคือต้องเคี้ยวคือปกติแล้วเขาจะต้องสับข้างเคี้ยวพอเราเคี้ยวบ่อยคือเวลาโบท็อกซ์เนี่ยต้องเคี้ยวเนาะใช้กรามให้มันแบบไฟนี่เยอะแต่ว่านี้นะคะที่นักข่าวต่างประเทศไม่ใช่มาฝรั่งมาฝรั่งนักข่าวซอยตลกอ่ะพี่อ้ําฉีดโบท็อกซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้มาดูรอยกันนะคะก็มีรอยแค่ตรงนี้อันเดียวนะคะเท่าที่สังเกตในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาอัปเดตอีกทีนะคะว่าหน้าเราลงแล้วเป็นยังไงมาอัปเดตหน้ากันนะคะหลังจากที่เราฉีดโบท็อกซ์ครบ7วันแล้ววันนี้คือวันที่7พอดีนะคะก็จะให้ดูรอยตีนกากันนะคะเดี๋ยวพี่อ้ํายิ้มแบบฉีกปากกว้างๆเลยนะคะตาหยีนะเนี่ยหยีจะหลับตาเลยนะคือตีนกาบริเวณนี้นะคะหายไปแล้วแกคือ7วันเนี่ยเห็นชัดมากจริงๆพี่อ้ําเห็นบริเวณตีนกาเนี่ยว่ามันหายไปประมาณ3วัน 2-3 วันน่ะหลังจากฉีดอ่ะก็คือเริ่มหายแล้วนะคะบริเวณตีนกาที่เรายิ้มเนี่ยปกติมันจะมีรอยตรงนี้เยอะมากแต่พอตอนนี้เรายิ้มถ่ายรูปก็คือตาสวยเลยเพราะว่าตาเรามันจะไม่ลงนะคะปกติเราตามันจะลงแบบว่าไม่สวยอ่ะแต่พอคุณหมอโทนี่ฉีดให้เนี่ยคือตาดีมากเลยนะคะแบบยิ้มเนี่ยนะตาสวยนะคะแล้วก็บริเวณตีนกาเนี่ยถ้าเราไม่ฉีดโบท็อกซ์เนาะมันยิ้มบ่อยๆเขาเนี่ยอย่างพี่อ้ําเนี่ยเป็นคนหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยแสดงสีหน้าแสดงอาการทางสีหน้าบ่อยนะคะแสดงอารมณ์อะไรเงี้ยเยอะมากทําให้ตีนกาตรงเนี้ยมันจะลึกขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่ฉีดโบท็อกซ์นะคะการใช้พวกครีมพวกอายครีมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยช่วยเพราะว่า
พอทาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราหัวเราะทั้งวันยิ้มทั้งวันร้องไห้บ้างดูหนังเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะตินกามันก็จะลึกลงไปนะคะถ้าเราฉีดโบท็อกซ์ปุ๊บเนี่ยตินกามันก็จะไม่มีถ้าเราฉีดไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะไม่เกิดรอยลึกนะคะทำให้หน้าเราดูอ่อนเยาว์นะคะดูไม่เป็นคนสูงวัยก็คือปีนี้นะคะเดี๋ยวเดือนตุลาเนี่ยพี่อ้ําอายุ36แล้วนะคะแต่หน้าก็ยังโอเคอยู่นะไม่ค่อยได้มีริ้วรอยเท่าไหร่นอกจากรอยฝ้านะคะที่มันเกิดจากฮอร์โมนยาคุมที่เรากินนะคะมันก็เป็นแล้วก็ไม่ค่อยหายเนาะแต่วันนี้นะคะคุณหมอก็นัดมา follow up นะคะก็มาเช็คหน้ากันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือครบ14วันแล้วนะคะจริงๆมันจะเห็นผลประมาณ1เดือนจะเห็นชัดขึ้นแต่ว่าตอนนี้คือเห็นชัดแล้วนะคะเดี๋ยวเรายิ้มอ่ะตีนกาไม่มีละปกติตีนกาเป็นสีเยอะมากไม่มีละแล้วก็หน้าดูเข้ารูปมากขึ้นนะคะก็คือสรุปว่าเวลามา follow up เนี่ยก็คือมาให้คุณหมอเช็คใช่มั้ยคะว่าหน้าเรายังไงอะไรบ้างก็คือตอนนี้อยู่กับน้องเอียงนะคะสวัสดีค่ะวันก่อนที่อําทําอะไรไปนะโบท็อกซ์มีรอยแล้วก็กรามนิดนึงแต่กรามอ่ะจะลงกันที่ 70% ประมาณเดือนนึง 100% ประมาณ2เดือนประมาณ2เดือนเห็นมั้ยค่ะแต่ว่าติดการประมาณ3วันหมดแล้วนะว่ามันแบบว่ายิ้มแล้วไม่มีติดการมีออกฤทธิ์เร็วออกฤทธิ์เร็ว3วันก็รู้สึกได้แล้วว่าริ้วรอยตึงขนาดว่าพี่อ้ำอ่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้โบท็อกซ์แบบบ่อยคือนานมากกว่าจะมาโบท็อกซ์เป็นปี2ปีแล้วเนี่ยแต่ก็คือมันก็ยังเห็นผลไวอ่ะก็คือประมาณ3วันนะคะคือยิ้มไม่มีตินตาแล้วแล้วก็คือตอนนี้คือเราไม่ต้องทำอะไรละก็คือจบละจบกระบวนการก็คือตินตาก็หายแล้วหน้าเดี๋ยวรอเดือนนึงนะคะก็จะเอาเป็นว่าเดี๋ยวใครสนใจเนาะเดี๋ยวพี่อ้ำขึ้นรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะคะก็ติดต่อมาที่น้องเอียงก็ได้เนาะเดี๋ยวให้ไลน์ไว้เลยเป็นไลน์ของดร.โทนี่นะแต่ว่าน้องเอียงน่าจะเป็นคนคุยหรือเปล่าโทรหาน้องเอียงได้เลยค่ะหรือบอกว่ามาจากคุณอ้ำก็ได้เดี๋ยวพี่อ้ำดูแลนะคะได้เดี๋ยวพี่อ้ำขึ้นเป็นเบอร์โทรน้องเอียงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยินดีด้วยนะครับพี่อ้ำด้วยนะบ๊ายบาย